จ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นครูผู้เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตามีผลงานเขียนเช่นสมุดคำสอนของพ่อให้แก่ลูกเมื่อหม่อมหลวงปิ่นมาลกุลบุตรชายเข้าโรงเรียนมหาดเล็กหลวงสมบัติของผู้ดีให้ประพฤติดีทั้งกายวาจาใจรู้จักคิดดีพูดดีและทำดีจรรยาแพทย์เลคเชอร์จรรยาแก่นักเรียนแพทย์โรงเรียนราชแพทยาลัยโคนันทวิสารนิทานสุภาษิตของกรมศึกษาธิการและคำร้องเพลงสามัคคีชุมนุมทำนองเพลงโอเลงสายนิยมร้องในการแข่งกีฬาและงานสังสรรค์เพื่อความสามัคคีกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย